แปลไทยด้วยเพจอลิสมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับนังกูเลี้ยงบ้าแกกล้าตบเทพธิดาของฉันหรือวะฉันจะฆ่าแกไปตายซะรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตาก็ดีจิตใจต่ำสามชะมัดคู่เฟินเหยียนจอมวางแผนชัดๆแค่ดูก็รู้ว่าตั้งใจโยนความผิดเห็นด้วยคู่เฟินเหยียนเทียบอะไรกับคู่เลี้ยงไม่ได้เลยสักนิดได้นังบ้าคู่เฟินเหยียนแกจะเล่นมุกแบบนี้ทุกทีแกไม่รู้สึกเกลี้ยงบ้างหรือไงฮะกู้ฟอนเหยียนแกกล้าโพสต์คลิปแกคิดว่าฉันไม่มีคลิปที่แอบแต่แกบ้างอย่างนั้นเหรอคำด่าเต็มโซเชียลขนาดนี้ตอนนี้กู้เหลียงมันคงนั่งไม่ติดแล้วเลยกู้เหลียงแกรอดูได้เลยความอับอายที่แกสร้างให้ฉันจะคืนให้แกอย่างสะสมแน่นอนคุณกู้โทรมาทำไมบอกว่าอย่าโทรมาไม่ใช่หรือไงมีเรื่องอะไรที่โทรมาก็แค่จะถามว่าคุณกู้พอใจในผลงานหรือเปล่าถ้าก็พอใจก็อยากให้คุณกู้จ่ายค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยไม่ต้องห่วงนะที่ฉันรับปากไว้เชื่อตามนั้นแน่นอนแต่คุณก็อย่าลืมล่ะแต่ถ้าหากว่าคุณทำงานให้ฉันเสียแล้วก็คุณเองก็จะไม่ได้อยู่เป็นสุขเหมือนกันนะฉันเข้าใจแล้วฉันรู้ดีว่ากำลังเล่นอยู่กับใครเข้าใจก็ดีอีกเดียวฉันจะให้เลขาไปธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีคุณทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่รู้มาก่อนเลยว่าคู่เฟื่องเย็นจะร้ายได้ถึงขั้นนี้ขณะกับพี่สาวที่โตมาด้วยกันก็ยังทำได้ลงให้กู้เหลียงผู้หญิงคนนั้นออกมาสิเว้ยกล้าตบเทพธิดาของฉันทำไมไม่กล้าโผล่หน้าออกมาล่ะวะเปิดบริษัทแล้วไงสูงทรงนักเหรอถ้าไม่มีคู่เฟื่องเย็นแกจะมีชื่อเสียงได้อย่างทุกวันนี้งั้นเหรอคุณเธอแล้วพระเอกขี่ม้าขาวของเธออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เขาหายไปจะครึ่งเดือนแล้วนะยังไม่กลับมาอีกหรือไงเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาก็จะกลับมาทำไมกันฉันก็แก้กลัวว่าขืนจะเป็นแบบนี้ต่อไปเธอถูกพวกแฟนคลับบ้าคลั่งพวกนั้นตอนเนี้ยป่ายเจินกับเย่หลิงเฉินเนี่ยหายไปทั้งคู่เลยก็เหลือแก้ฉันแล้วล่ะที่จะปกป้องเธอได้นะเธอจะปกป้องฉันแต่ฉันนัดเทควันโดสายดำอย่างฉันตั้งแต่ตอนไหนเดี๋ยวนี้โอ้ยเคคิดซะว่าฉันไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกันเจียกลัวถ้าพวกที่อยู่เครื่องนอกยังก่อความวุ่นวายไม่เลิกก็โทรแจ้งตำรวจได้เลยนะให้ตำรวจมาจัดการกู้เหลี่ยงอีผู้หญิงชั่วออกมาสิวะหนึ่งคนพ่อแม่ไม่สั่งสอนรู้จักแต่มุดหัวอยู่กับผู้ชายเถื่อนในออฟฟิศถ้ามีน้ำยาก็ออกมาสิวะเจียกลัวจะตามลูกหลานไปคอยห้ามอย่าให้เขาฮึกเหิมเกินไปนะเขาเป็นสุดรักสุดห่วงของบริษัทเรามีค่าสุดเลยค่าไอ้คนพวกนี้มันชักจะมากเกินไปแล้วนะคุณชายป่ายเจอคุณหรือยังคะฮองฮองผมว่าแล้วเชียวถ้าคุณเรียกผมแบบนี้มันจะต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่งั้นผมจะขอรายงานสถานการณ์ล่าสุดก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมไม่ควรหาทั่วเมืองอาแล้วแต่ก็ยังไม่พบผมสงสัยว่าเขาจะหนีไปแล้วล่ะครับไปตามที่คาดไว้คู่เฟิร์นเหยียนมันไม่ปล่อยให้ระเบิดเวลาทิ้งร่องรอยไว้แน่จะหาตัวคนนั้นให้เจอมันก็ไม่ง่ายเลยแล้วคุณจะทำยังไงต่อล่ะฉันได้คุณไปวิเคราะห์คลิปอยู่นั่นแล้วในเมื่อการตามหาคุณยังต้องใช้เวลาอีกสักพักก็ต้องเริ่มลงมือจากคลิปวิดีโอก่อนของปลอมยังไงมันก็จะต้องมีข้อบกพร่องแน่ผมเข้าใจแล้วผมจะให้คุณเร่งตามหาแล้วก็นะช่วงนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากนะครับนี่นายเป็นห่วงฉันหรือเป็นห่วงลูกหลานกันแน่สถานการณ์แบบนี้คุณยังมีอารมณ์มากัดผมอีกเหรอก็ใครใช้คุณปิดบังฐานะของตัวเองกันล่ะในสายตาลูกหลานเทพิดาของนายน่ะตัวก็มีแต่นายมาตลอดเลยนะป่ายเจินฉันอยากจะแนะนำเลยสักหน่อยนะ อยากจะจีบลูกหลานอย่าเอาผู้หญิงอีกคนมาเป็นกรอกกำบังเพราะไม่งั้นเขาก็จะโง่เชื่อในสิ่งที่เห็นและนายเองนั่นแหละที่เสียใจนะถ้างั้นก็ต้องขอบคุณช่วยปกป้องภรรยาแนวคู่ของผมด้วยนะงั้นก็คงต้องดูว่านายจะตอบแทนฉันยังไงแล้วล่ะโอเคคิดถึงจังเย่หลิงเฉินถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากจะสงสัยนายเลยจริงๆแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้ยคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆด้วยหรอสวัสดีครับท่านประธานเย่ถังเจอส่งรายละเอียดการเงินในช่วงที่ผ่านมากับเนื้อหาในการประชุมที่กำลังจะมาถึงให้ฉันทางอีเมลครับผมได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับสวรรค์มีตาในที่สุดบอสของพวกเราก็กลับมาแล้ววันที่สุดแสนขมขื่นของฉันได้สิ้นสุดลงสักที
พี่ชายที่รักของผมผมคิดถึงพี่จะตายอยู่แล้วนะครับพี่ทำไมพี่จ้องผมแบบนั้นล่ะครับไม่เจอกันนานๆผมหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะพี่ครับปล่อยผมครับผมเจ็บนะความสัมพันธ์สองพี่น้องสองคนนี้ช่างงดงามจริงๆมีธุระอะไรพูดมาไม่มีธุระก็ใส่หัวไปมีครับมีครับเกี่ยวกับพี่สไปค์ครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่สไปค์ถูกเจ้าเน็ตถล่มด่าอีกแล้วอีกทั้งยังบุกโจมตีถึงบริษัทด้วยพี่ครับถึงไงพี่สไปค์ก็เป็นคนในวงการบันเทิงถึงพี่จะไม่ชอบแต่ก็ควรติดตามกันสักหน่อยก็ดีนะครับทางเชิงโยนให้บุญนี่ออกไปซะครับเป็นพี่ชายแท้ๆของผมหรือเปล่าเนี่ยจะมีพี่ที่ไหนทำกับน้องแบบนี้บ้างล่ะคุณใจร้องเย่ครับห้ามพูดคำหยาบนะครับโอ้ทางเชิงในก็เหมือนกันอย่าเอาพี่อย่ามาเป็นศูนย์กลางแบบนี้ทุกครั้งสิเมื่อก่อนยังเล่นเกมเป็นเพื่อนฉันเลยแต่ตอนนี้น่ะเหรอจะชวนมาเล่นด้วยแต่ละทีไม่เห็นแม้แต่เงาก็บอสเป็นคนให้เงินเดือนของผมนี่ครับคุณชายรองแล้วก็เรื่องเล่นเกมเนี่ยคุณชายรองก็บังคับผมทุกครั้งเลยนะครับน้องชายคนเนี้ยมีไว้เพื่อถูกเรื่องแกหรือไงกันเนี่ยไม่เอาไม่ดื้อนะอ่ะกินลูกอมก่อนพี่ชายใหญ่ของคุณบอกให้ผมเอามาให้คุณนะบอสทำเองเลยนะครับบอนัทเนี่ยหวานมากพี่จำได้ด้วยหรือเนี่ยว่าฉันชอบทานถ้างั้นฉันก็จะฝืนใจยกโทษให้พี่ใหญ่ก็แล้วกันก็ใช่น่ะสิครับบอสจำได้แม่นเลยแต่ไม่ใช่จำว่าคุณชอบนะครับบอสจำแค่ว่าสมองของคุณไม่ดีก็เลยให้คุณกินวอนัทไปช่วยบำรุงสมองสักหน่อยนะครับเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เหมาะจอเกินไปคิดไม่ถึงเลยว่าฉันเพิ่งจะก้าวเท้าออกมาเสี่ยวเหลียงก็ถูกรังแกซะละแล้วแบบเนี้ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่สงสัยฉันแต่ถึงไงฉันก็โทรถามความปลอดภัยของเขาก่อนจะดีกว่าแย่หลิงเฉินมีอะไรเหรอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่บอกผมล่ะฉันจัดการได้นะไม่ต้องห่วงนะแล้วคุณจะจัดการยังไงฉันให้ป่ายจึงไปตามหาตัวคนทำแล้วแต่ว่าคนนั้นไม่ได้อยู่ในเมืองอาก็เลยต้องใช้เวลาในการตามหานานหน่อยแต่ก็คิดว่าน่าจะหาเจอนะคนตัวเป็นคนนึงจะหนีไปไหนได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องหาเจอแน่นอนฉันเพิ่งจะมาได้ไม่นานก็ต้องเจอกับเรื่องหิงซวยแบบนี้แล้วและฉันก็เพิ่งจะรู้ตอนเนี้ยแล้วถ้าคุณจัดการเรื่องที่บ้านเสร็จนายจะกลับมาอีกไหมกลับสิผมต้องกลับไปหาคุณแน่บอสครับคนที่แอบแต่อยู่เครื่องในนี้ครับพี่อยากกลับไปนะครับผมไม่อยากอยู่ดูแลบริษัทในบริษัทมีแต่ปีศาจแก่ๆที่เจ้าจะกินคนเต็มไปหมดเลยแต่นายพูดอีกคำฉันใช่ทางเชิงไปบอกพ่อให้พ่ออายัดบัตรทุกใบของนายเออครับพี่ครับไอ้นี่แหละครับกว่าผมจะจับตำแหน่งมันได้ผมต้องจับตั้งหลายครั้งแน่ถ้าคืนไม่สะกดรอยตามมันก็คงจับมันไม่ได้แน่คลิปแอบตายคู่เลี้ยงที่ว่าในเน็ตตอนนี้เป็นฝีมือแกเลยฉันไม่รู้ว่าแกกำลังพูดอะไรพวกแกทำแบบนี้มันผิดกฎหมายด้วยฉันจะฟ้องร้องพวกแกได้จะฟ้องไอ้บ้านพวกแกล้มละลายไปเลยหยุดพ่นความโง่มาสักทีนะคนอย่างแกมีคุณสมบัติที่จะฟ้องร้องตระกูลเย่ได้ด้วยเหรอแม้จะฝันกลางวันก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยในเมื่อพูดดีๆไม่ชอบงั้นก็เปลี่ยนรูปแบบกันหน่อยก็แล้วกันนะชิงช้าครับพี่ใหญ่ก่อนจะไปสถานีตำรวจก็เจอบทลงโทษเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยก็คงไม่เกินไปหรอกเนอะอยากฝึกผมไปแล้วปล่อยผมไปเถอะครับผมยอมรับแล้วครับผมเป็นคนถ่ายเองอ๋อเหรอแล้วแกจะทำไงต่อล่ะผมจะไปมอบตัวและสารภาพความจริงทุกอย่างออกมาครับแล้วไงอีกล่ะและสำหรับฝ่ายผู้ถูกกระทำแกไม่มีอะไรที่อยากจะทำเลยเหรอคุณปล่อยผมไปเถอะนะครับไม่ว่ายังไงผมจะกลับไปที่เมืองอายังแน่นอนครับและผมจะไปคุกเข่าขอโทษคุณคู่เหลียงด้วยครับตั้งเชิงโอเคหรือยังเรียบร้อยแล้วครับบอสพวกคุณแอบถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะตอนที่แกแอบถ่ายทำร้ายคนอื่นทำไมถึงไม่คิดว่าจะมีวันที่แกเองก็ถูกกระทำบ้างล่ะทั้งที่ดีแกควรจะซื่อสัตย์หน่อยนะไม่งั้นครั้งหน้าจะไม่ได้กลิ้งเหมือนฟุตบอลแค่นี้แน่ถ้าคืนแกไม่ตามที่บอกไว้ในคลิปแล้วก่อนนะครั้งหน้าตระกูลยี่ไม่ปล่อยแกไปแน่
หลิงเฉินช่วยเอาอันนี้เอ๊ะเย่หลิงเฉินก็เป็นเหมือนความฝันจะต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ขอตู้ได้นะน้องชายดึกขนาดนี้แล้วยังจะรบกวนนายมาส่งอาหารให้อีกนะถ้าคนซื้อเป็นคุณกู้เหลียงผมจะไม่มีวันรู้สึกว่ามันรบกวนเลยครับเย่หลิงเฉินนายกลับมาได้ยังไงเนี่ยผมรู้ว่าคุณกำลังรอผมผมรู้ว่าคุณจะรอนานเกินไปก็เลยรีบกลับมานะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะอ้าวอ้าวคุณญาติของฉันทำไมกลับมาแล้วล่ะคะทำไมเหรอผมกลับมาคุณไม่ต้อนรับหรือไงช่วงเวลาที่นายไม่อยู่คู่เลี้ยงของฉันเนี่ยต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งหนักมากต้องอดทนอดกลั้นและอยู่กับความทุกข์ใจฉันจึงสละอ้อมกอดของฉันให้เขาเสมอทุกเมื่อที่เขาต้องการคอยปลอบใจและซับน้ำตาให้กับเขาปกน้ำตายายตัวสิคุณเธอจะมาก็ช่วยส่งเสียงก่อนสิยะซุ่มโจมตีฉันเฉยเลยอะซุ่มโจมตีเหรอเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์ดีนี่ในเมื่อหาตัวคนแอบถ่ายเจอแล้วงานแถลงข่าวก็ดำเนินได้ตามปกติและตอนนี้นักข่าวก็มารอเธออยู่ที่โรงแรมที่เธอจองไว้กันหมดแล้วยะลา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 งานแถลงข่าวเจียกัวอย่าลืมคอยดูแลลูกหลานให้ดีด้วยฉันไม่อยากต้องมาตอบคำถามปลายเจิงว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องขึ้นกับแม่ของเขาอีกแล้วอาคาได้เลยค่ะทำไมไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเรื่องจดหมายข่มขู่มาก่อนเลยทำไมไม่เชื่อฉันหรอก็แค่กระดาษไม่กี่แผ่นมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะผมจะไม่เชื่อคุณได้ยังไงล่ะคุณไม่เป็นอะไรผมก็สบายใจแล้วผมก็ขอตัวไปเตรียมงานแถลงข่าวเหมือนกันเย่ฉางก็มาแล้วด้วยแปลกมากเย่ฉางตามพี่ชายก็กลับมาทำไมกันนะแล้วทำไมพอเย่หลิงเฉินกลับมาก็ต้องหาตัวคุณแอบถ่ายแบบพอดีเป๊ะเลยล่ะจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลว่าประธานผู้เหลียงทำร้ายคุณกู้เฟินเหยียนนั้นพบว่าคลิปได้ผ่านการตัดต่อมาแล้วและมีการบิดเบือนความจริงด้วยทำให้บริษัทของเราได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นคือประธานคู่เหลียงต้องเสียชื่อเสียงจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยตอนนี้ทางบริษัทของเราจะขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดค่ะประธานคู่เหลียงคุณบอกว่าคลิปวิดีโอของคุณถูกตัดต่อและพวกคุณมีหลักฐานยืนยันไหมครับนั่นน่ะสิทำไมครึ่งเดือนก่อนคุณถึงไม่อธิบายแล้วว่ามันเป็นคลิปปลอมเงียบไปทำไมพวกคุณหุบปากได้หรือยังล่ะรบกวนพวกคุณทุกคนหยุดถามก่อนหลักฐานพยานฉันกำลังจะบอกพวกคุณตอนนี้เรื่องการตัดต่อวิดีโอขอให้ทุกคนดูบนจอใหญ่นี้ได้เลยค่ะประธานกู้ผมขอโทษผมเป็นคนใส่ร้ายคุณเองครับผมไม่ควรจะโลภเป็นเก๋เงินแบบเนี้ยเอาเหรอโลภเป็นเก๋เงินพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนจ้างให้นายทำสินะใช่ครับคุณกู้เฟินเหยียนเป็นคนจ้างผมครับก็สั่งให้ผมทำแบบนี้ก้อนเงินผม 200,000 ให้ผมไปแอบถ่ายแล้วก็นำคลิปวิดีโอมาตัดต่อเพื่อแชร์ลงในโซเชียลให้คุณเสียชื่อเสียงใช่หรอตอนนี้ฐานะของกู้เฟินเหยียนน่ะไม่ธรรมดาแล้วนะนายพูดแบบนี้ไม่กลัวเขาจะมาแก้แค้นนายหรือไงเนี่ยไม่กลัวครับเพราะผมมีหลักฐานสลิปเงินที่เขาโอนให้ผมเป็นหลักฐานให้ผมได้หากตรวจสอบก็จะต้องเจอแน่นอนครับประธานคู่ครับได้โปรดปล่อยผมไปเถอะนะครับผมไม่อยากติดคุกจริงๆผมขอร้องแล้วครับคุณตำรวจทั้งสองท่านคะฉันหมดคำถามแล้วล่ะค่ะเชิญคุณปาเขาออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะค่ะงานแถลงข่าวสำหรับวันนี้จบลงเพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมฟังค่ะเดี๋ยวคุณปู่เจียงคุณปู่มาได้ยังไงคะขอโทษนะปู่ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวันนี้ปู่มาเพื่อจะช่วยจัดการให้ไปสิไปขอโทษเสียวเลี้ยงฉันขอโทษ